ียงต้อนรับประธานที่ปรึกษาทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ชื่นชมลาสายลมแห่งเสรีจุงยาฟ้าลีคนเทียงขาวเอาไปอีกรอบหนึ่งช่วยกันดูลาดอกคนคนคอยไทยถึงเวลาที่ก่อกินแผ่นดินนี้ให้ผู้คนที่ชื่นชมลาสายลมแห่งเสรีผู้คนได้ชื่นชมกลางสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าปานีขออีกรอบเชิญสุดท้ายได้ไหมคะช่วยกันดูแลดอกคนคนคอยไปไม่ดีเลยเมื่อไรที่ก่อกินแผ่นดินนี้ผู้คนได้ชื่นชมกลางสายลมขอเสียงดังๆให้กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์อีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นอีเวนต์แรกเลยนะคะที่ได้ยินเสียงพี่ทีมร้องเพลงใครอยากให้เราจัดคอนเสิร์ตพรรคก้าวไกลระดมทุนบ้างมั้ยฮะเก็บกดมาตั้งแต่ตอนหาเสียงร้องไม่ได้ แต่ให้มาร้องหลังปลาใสแบบเมื่อกี้ก็จะเสียงแผ่วหน่อยจะขออภัยด้วยครับชอบร้องเพลงกันเหลือเกินแล้วก็วันนี้นะครับเราเดินทางกันมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นธรรมเนียมร่วมกันนะครับผมอยากเชิญพี่น้องที่เราร่วมเดินทางกันวันนี้ทุกคนเลยนะครับยังมีใครอยู่กันบ้างครับวันนี้ยังอยู่อีกหลายคนค่ะไม่แกนนำเราอยู่ไหนเนี่ยมาไหมพี่ต๋อมขึ้นมาโชว์ตัวอีกรอบนึงไหมฮะมีคนเขาฝากยูคาลิปตัสกันอยู่แถวๆนี้คือวันนี้เดี๋ยวมีดาวกระจายป่ะถ่ายรูปดาวกระจายใช่เป็นธรรมเนียมของเราอยู่แล้วนะคะธรรมเนียมเลยนะครับอุ๊ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามฟีดแบคเลยนะใครได้ยินเสียงพี่ทีมแล้วอยากให้ร้องอีกบ้างไหมคะใครอยากได้ยินพี่ทีมร้องเพลงอีกไหมคะขอเสียงดังๆให้กับชัยนวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคคนใหม่เมื่อวานนี้เพิ่งร้องเพลงนี้ไปเองพี่ต๋อมอยากร้องไหมคะให้มาร้องเพลงนี้พี่ต๋อมถามว่าจะให้มาร้องเพลงนี้หรอแหมพรรคนี้ชอบร้องเพลงจริงๆซะด้วยบอกทงนี่อยากหรืออยากอะไรเบญจาอยากร้องเหรอเบญจาชวนศักดินัยขึ้นมาเลยเป็นจากับศักดินัยนกเขาคูรักเนี่ยมาเลยเชิญนะคะเชิญนะคะมีสมาชิกเราอยู่ตรงไหนอีกบ้างไหมคะเพื่อนสสเดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะพี่หมูพี่ไหมอยู่ไหมฮะคุณเพชรพี่เพชรค่ะเชิญค่ะพี่เพชรมากันเลยครับอยากให้ขึ้นมากันเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปร่วมกันเนาะหลังจากที่อีเวนต์หาเสียงจบลงไปอีเวนต์จัดตั้งรัฐบาลจบลงไปผ่านเรื่องราวอะไรกันหลายอย่างเราไม่ได้มารวมตัวกันแบบนี้สักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะอย่างทักภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะถือว่าวันนี้เป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจไอ้เต้สสนัทชาสิริกัญญาโคศกพลเรือนเพชรกลุ่มพรรองโคศกเรานะคะมาเรียงแถวหน้ากระดานเลยครับจริงๆวันนี้เรามีเพื่อนสสมาอีกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ในนี้แฝงตัวกันอยู่ในนี้นะคะนี่ไงมาเลยค่ะมาเลยค่ะถือว่าเป็นกำลังใจดีๆนะคะทำให้พวกเราได้เดินต่อไปนะคะ
ชื่อเลยว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคมีอะไรขนาดไหนเนี่ยปลายทางของเราปลายทางของเราโอเคในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในระหว่างรอพี่ๆเพื่อนๆสสของเราขึ้นมานะคะ